สวัสดีครับผมวันนี้ผมนะครับแอดมิน9นะจะมาสอนคราวนี้จะมาสอนระบบกิลนะครับผมระบบกิลนี้ผมก็นี่นะครับคือเห็นเขาบอกว่าระบบกิลเนี่ยฮะก็คือต้องเป็นเมมเท่านั้นนะครับถึงจะสร้างกิลได้นะครับผมแต่ทำไมผมกดไม่ติดนะครับเนี่ยอาจจะแลกนะครับโอเคเดี๋ยวเดินได้แล้วครับวิธีการสร้างกิลนะครับผมจะอธิบายเร็วๆเลยนะครับผมสร้างกิลก็ตามนี้นะครับอย่างแรกคือต้องเป็นเมมนะฮะต้องเป็นเมมเบอร์นะครับผมแล้วก็ทำตามนี้นะครับทีม GC ตามด้วยชื่อนะครับผม GC นี่ต้องทับ GC ด้วยนะตามด้วยชื่อกิลนะครับผม Shadow of Thailand ก็นี่ครับมันจะขึ้นมา Do you want to create ป่ะThe Guild Shadow of Thailand ก็เป็นเงาของประเทศไทยเองนะครับผมกด yes ครับผมนี่ครับก็ได้เป็นกิลด์ครับแค่นี้ครับแค่นี้นะครับก็ได้เป็นกิลด์ละ Shadow of Thailand นะครับผมนี่คือกิลด์นะครับกิลด์ของเรานะก็ได้สร้างกิลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูคำสั่งกันนะครับผมคำสั่งก็จะมีชื่อผู้เล่นนะครับเพื่อเชิญเข้ากิลด์แล้วก็ชื่อผู้เล่นผู้จะเอาออกจากกิลด์นะครับผมเล่นในผลโปรโมทผู้เล่นที่อยู่ในกิลด์นั้นผู้เล่นจะได้รับการอะไรเนี่ยนะครับผู้เล่นจะได้รับโปรโมทจะมีแรงเขียนว่า Officerที่จะใช้คำสั่งต่างๆในกิลด์ได้เช่นเอาผู้เล่นเอาเข้ากิลด์ได้และเตะผู้เล่นออกจากกิลด์ได้เหมือนกันแต่หากเป็นสมาชิกเฉยจะขึ้นมาเมมเบอร์เหมือนกับตั้งมันก็เป็นการแต่งตั้งเป็นรองหัวกิลด์หรือเปล่านี่คือตามลดระดับออฟฟิเซอร์นั่นจะใช่แล้วครับแล้วนี่เป็นรองหัวกิลด์มันก็รองหัวกิลด์แหละนี่ก็เอาออกแล้วเอารองหัวกิลด์ออกเอารองหัวกิลด์เข้าเพื่อใช้งานแชทกิลด์นะครับนี่คือออกจากแชทกิลด์นะครับเนี่ยเปิดดูกิลนะอันนี้ก็สมมติผมตั้งไว้ว่าตั้งไว้ว่าอะไรดีครับตั้งไว้ว่า Welcome to Shadow inคำสั่งครับเรียบร้อยครับก็เหมือนกับใช้คำสั่งนี้แล้วนะครับผมคำสั่งนี้จะขึ้นเมื่อตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเด็ดคำสั่งนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ Kill message off นี่ก็คือเป็นข้อความภายในวันนี้นะฮะข้อความวันนี้คือ Welcome to Shadow Thailand ง่ายๆครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมที่การสอนกิลด์นะครับผมฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ไม่ต้องกดไลค์ดิฝาก Subscribe อย่างเดียวเราไม่มีเพจนะครับก็เอากดไลค์ Facebook ไงฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอให้คลิปนี้เป็นทางเลือกของใครหลายๆคนนะครับในการสร้างกิลด์ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ